ต้นมะขามกินสั่งเลยเอาหน่อยต้นมะขามข้าวปุ้นฮ้อนตำบักฮุ้งข้าวเหนียวน้ำก้อนน้ำก้อนโทรกโทโลอะไรก็ตำโทรกโทโลชื่อแปลกๆแล้วบอกหอยสดด้วยใช่ตำมั่วตำโคราชไงนะแล้วหอยมาจากไหนนะบอกหอยสดมาจากไหนนะขอนแก่นเย็นไงเขินต้นการลูกเพื่อนเขาแบบกำลังจะเอาแล้วไม่ใช่เลยหรอกตอนแรกเขาเอาไก่ไปฝังทุกคนต้นไม้มานี่มาหนูให้ไก่เขาไปเมื่อกี้แล้วเขาไม่กินเขาไม่กินแล้วไปฝังแล้วพอนั้นมาใกล้เห็นไหมเขาห่วงไหมแต่ล้มลงตกเลยไหนอ่ะไหนอ่ะอันนี้ซอยที่เป็นหนองตางูอะไรนี่ปะดงงูเนาะซอยดงงูดงงูแบบนี้ดงงูเขาก็ว่ามันก็น่าเที่ยวไหมอ่ะแต่เขาไม่ได้เปิดเนาะทุลกทุโลทุลกทุโลนี่ครับใส่หมดเลยนะหมูโยหมูยอหอยจับหอยเนี่ยมันกรึบกรึบดีเนาะครับอะไรที่มันเย็นๆสักแก้วน้ำเข้าเหรอโอ้โหลุยแบบก็ไม่ใช่คนละตัวยาย าเนี่ยหรอกมันได้กลิ่นอันนี้คงไม่ไหวละมะนาวกินแต่เปลือกอร่อยนะหลาดใหญ่ไปก็ชื่อป้าอะไรนะป้าพองป้าพองอันนี้เขาไม่ได้เรียกบ้านเหนือมาปางใช่ไหมดงงูตุลกตุโลยายผ่องดงงูครับติดตามเจ้าถิ่นมาเลยลง YouTube อ่ะป้าคนเยอะกว่าเดิมป้าทำไม่ทันมีคนเยอะนะทางหูว่าพวกสถานที่ราชการอะไรเงี้ยชอบมากินกันต้องวางรถเต็มคนนนปางก็คนเยอะเหมือนกันเนาะเนาะชื่อก็มาทำงานแบบอย่างวันธรรมดากลางวันเนี่ยเต็มเนาะโต๊ะละพอเหรอโต๊ะตรงนี้โต๊ะเขามีแค่นี้เหรอข้าวปุ้นอ๋อถึงว่าข้าวปุ้นก็คือข้าวเหนียวเคยเป็นขนมจีนใช่ไหมแบบหอมไม่เบื่อเนาะไข่เชอรี่ที่เขาทำลายกันทำลายไม่เคยกินเลยครั้งแรกต้องทำเป็นมันกัดข้าวI'm going to go to the hospital.
เริ่มสะสมแล้วฮะความเผ็ดมาแล้วไงมาแล้วแต่คุ้มแต่คุ้มแล้วตอนแรกมันก็ไม่เผ็ดเนาะกินไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยนี่เผ็ดยังกินอีกนะร้านอย่างเดียวร้านอร่อยหลายร้านเดี๋ยวรอบหน้ารถมาเลาะก๋วยเตี๋ยวต้มยำเสร็จแล้วไม่รีวิวนั่งแล้วใครจะนั่งก็นั่งแล้วรถเมย์รอนานพูดไปว่างๆอยู่ในเมืองก็นั่งถองแถวเล่นแท็กซี่เล่นเวลาเขาถามในเพจไงเราก็ไม่ต้องถามแล้วก็อ่านเอาแล้วกระผมนะอร่อยป้าอร่อยมากเลยอ๋อไม่เดือดนี่คือทำเวลาสั่งทุกก็ถึงทำใหม่เหรอทำตอนที่เขาสั่งอะเหรอไม่ได้ทำทิ้งไว้เหรอไม่ได้สั่งเขาทำที่หม้อมันไม่เดือดดีมันกลัวไม่กลัวอร่อยป้าอร่อยมากอร่อยอร่อยหมดทุกอย่างเลยแล้วคนเยอะแล้วโต๊ะจะพอเหรอจ้ะคนเยอะแล้วโต๊ะจะพอก็พอมาพ่อมันล็อกอิ่มใครอิ่มมันบางคนนั่งนานก็หอมมากนะปลาพองหอมดีเนาะปลาพองดงงูปลาพองดงงูปลาพองเลยปลาพองปลาพองชอบเลยพอเอาพองลิ้นพองพองลำพองเส้นอร่อยเลยเนี่ยกับแก้มใช่สั่งกลับซะดีไหมเนี่ยให้เขาชิมเออสั่งให้เขาสุ่มดิเอาเลยคะอันนี้ยังอันนี้ก็ได้อันเนี้ยกันทะโลกับก้อยหอยอืออ้าวเราไปแล้วเส้นมันไม่อืดหรอเขาแยกน้ำได้ไหมชั่วโมงเดียวพ่อพองคะตำทุโรทุโรแยกน้ำได้ไหมได้ค่ะเอาตำทุโรทุโรแยกน้ำนะคะใส่ถุงถุงนึงแล้วก็ก้อยหอยถุงใส่ถุงนะเอาก้อยหอยกับตำทุโรทุโรแยกเต็มเอาไปเนาะไปไม่เป็นไรหรอกเราลัดไปไม่เป็นไรชั่วโมงนึงถึงพิโลกชั่วโมงอ่ะโอ้ยไม่เป็นไรตำไปเลยเหรอตำไปเลยชั่วโมงเดียวไม่เป็นไรเลยโอเคแต่ทุโรทุโรนี่ต้องแยกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเองฮะทุโรทุโรอ่ะแต่ไม่เป็นไรเลยโอเคจัดชั่วโมงเดียวไม่เป็นไรทุโรทุโรพวกพิษโรคพิษกลิ่นมันก็เอาใส่ไปหมดนั่นแหละไม่ใส่เลยป้าอร่อยอยู่ถ้าไปทำเองเขาว่าไม่เหมือนยายทำโอเคเขาไปเขาแยกไปแล้วใส่ไปเลยงั้นใส่ถุงรับถุงแล้วมันเป็นไรหรอโอเคจัดไปไปชิมไปชิมพี่โลกรอน้ำยิ่งดีมันก็ได้ซึมนะเออใช่มันได้ซึมเข้าไปในเนื้อหมดอ่ะเขาเรียกก้อยก้อยหอยอ่ะซุปหน่อไม้ก็อร่อยครับแนะนำมานี่เอาทุโรทุโรก่อนเลยทุโรทุโรใส่หอยให้ด้วยไหมกระดูกเนาะถ้ามีหมึกเส้นหมึกสามคนยังไม่หมดอะไรเนี่ยดูแล้วอ่ะหมดไหมแบบที่น้ำมะปางร้านอื่นไม่เป็นเหมือนใช่ไม่ใส่แบบนี้นะนี่ดูไปอร่อยไงนี่คือเมนูที่เขาต้องมาต้องสั่งตลอดจ้ะนี่แหละซิกเนเจอร์
ตลอดเลยใครมาก็ทะลุทะลุนเนี่ยทะลุทะลุเนี่ยหรอ0857148348นี่หรอจ้าก็มาก็โทรมาบอกก่อนก็ได้0857148348จุ่มน้ำไม้ก้อยหอยนี่แล้วก็ตำทะลุทะลุตำแตงอันนี้หม้อขนมจีนเส้นสดอันนี้ปลาปลาเขามีกระบอกมีแป้งทำขนมจีนเองสั่งเฉพาะที่กินก็หม้อต้มได้แล้วทะลุ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 อันนี้กลับไปพิซซูโนโร่ครับพิซซูโนโร่บ้านดงงูข้าวปุ้นตำหมักหุ้งข้าวเหนียวน้ำข้าวเหนียวข้าวเหนียวแล้วก็อะไรน้ำก้อนอันโต๊ะนั้นก่อนแล้วก็อันนี้ผมจ่ายย่าอีกชุดนึงอันนั้นอาหารแม่ก็ไล่อันที่อยู่โต๊ะก่อนโต๊ะก่อนโอเค4 3 12 4 6ไม่มีนะฮะไม่มีข้าวไม่ได้เอาข้าว